ประวัติต้นหอมสกุลตลาสกุลตลาเทียนไพโรจน์ชื่อเล่นว่าต้นหอมเป็นนักแสดงพิธีกรและดีเจชาวไทยเกิดวันที่25ตุลาคมพ.ศ.2520เป็นคริสตศาสนิกชนโรมันคาทอลิกสกุลตลาเกิดที่กรุงเทพมหานครคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันเธอมีน้องชาย1คนคือณัฐธีเทียนไพโรจน์ชื่อเล่นว่าทีอายุห่างกัน1ปีปัจจุบันได้รับอุปการะเป็นแม่ให้กับลูกของน้องชายอีกด้วยเพราะว่าน้องสะใภ้ชาวสิงคโปร์ยังไม่มีความพร้อมบางประการในการดูแลเองปัจจุบันกำลังคบหาดูใจอยู่กับซันประชากรปิยะสกุลแก้วเธอเป็นที่รู้จักในนามดีเจต้นหอมปัจจุบันยังจัดรายการอยู่ก็คือรายการพุทท็อกพุทโธผลงานละครของดีเจต้นหอมอาทิเช่น Love on Air ซีซั่น2ชิงชังในบทเจ๊อาผู้กองเจ้าเสน่ห์ในบทบายันเซนสื่อรักสื่อวิญญาณในบทฟ้าผลงานทางด้านการเป็นพิธีกรของดีเจต้นหอมโด่งดังมากในช่วงหนึ่งเป็นพิธีกรคู่จิ้นกับบอยพิษณุในรายการบันเทิง5หน้า1ซึ่งแฟนคลับเชียร์ให้เป็นแฟนกันหนักมากแต่ทั้งคู่ก็เป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นรายการต่างๆที่ต้นหอมได้ทำอาทิเช่นสเต็ปไรอัพสปอร์ตอัปเดตเอ็กต้าสมาคมนิยมยิ้มทางด้านการศึกษาดีเจต้นหอมจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจดีเจต้นหอมเข้าร่วมในรายการ The Masked Singer หน้ากากนักร้องซีซั่นที่2เป็นหน้ากากเห็ดในบทเพลง I Swear โดยแข่งขันในกรุ๊ปดีถูกถอดหน้ากากและแพ้ให้กับหน้ากากหมอนข้าง EP 11ปัจจุบันผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัวทางด้านผลิตภัณฑ์อาหารเสริมซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากจาก LB Slim สู่ A18ที่ล่ำลือว่าขายดีสุดๆซึ่งทำร่วมกันกับดีเจมะตูมและมีบอสดาราดังอาทิแต้วเข้ามาร่วมทำธุรกิจหลังจากมีมือดีมาคอมเมนต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวว่าต้นหอมเคยขายตัวก่อนเข้าวงการงานนี้วูดดี้จึงดึงตัวมาถามถึงรายละเอียดแบบเจาะลึกก่อนจะมาเป็นต้นหอมอย่างทุกวันนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดโดยดีเจต้นหอมได้เล่าถึงการเลี้ยงดูของครอบครัวที่พ่อกับแม่แยกทางกันตั้งแต่เล็กซึ่งฝั่งพ่อเป็นข้าราชการที่มีความเข้มงวดมีกฎข้อห้ามและระเบียบเยอะไม่ให้ทำอะไรนอกลู่นอกกรอบเรียกว่าเป็นเด็กที่อ่อนต่อโลกก็ว่าได้จนมีครั้งหนึ่งต้นหอมกลับบ้านดึกทำให้ถูกพ่อเตะเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้ต้นหอมต้องตัดสินใจหนีออกจากบ้านทิ้งเพียงแค่จดหมายเอาไว้จากเด็กผู้หญิงที่ถูกเลี้ยงไม่ให้เจอโลกภายนอกเธอต้องมาทำงานหาเงินและส่งตัวเองเรียนโดยงานที่ต้นหอมทำก็คืองานในสถานที่บริการที่เป็นผับอโคจรแห่งหนึ่งโดยเป็นเด็กบาร์คอยชงเครื่องดื่มเพราะว่าอายุยังน้อยแต่ก็มักจะมีแขกแวะมาแซวบ้างเป็นปกติจนวันหนึ่งเด็กนั่งดิ้งไม่พอหัวหน้าบาร์จึงมาถามว่ามีใครอยากไปดิ้งไหมต้นหอมจึงเสนอตัวเพราะคิดอยู่อย่างเดียวว่าได้เงินเยอะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างหลังจากนั้นต้นหอมถูกแขกลวนลามแต่ว่าขัดขืนจนหัวหน้าบาร์ให้อยู่ในบาร์อย่างเดียวถึงแม้ว่าจะทำงานในสถานที่อโคจรแต่ต้นหอมก็ได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดแล้วก็เรียนรู้ที่จะหาผลประโยชน์จากคนอื่นได้แต่ชีวิตก็ได้เข้าไปพัวพันกับยาเสพติดจากการชักชวนของเพื่อนชนิดที่ว่าลองมาเกือบหมดแล้วทุกอย่างแต่ส่งผลให้เรียนไม่ไหวจนต้องลาออกและสุดท้ายก็ตัดสินใจเลิกข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและเรียนจบในที่สุดถึงแม้ว่าชีวิตจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ต้นหอมก็พิสูจน์ตัวเองให้คนรอบข้างเห็นแล้วว่าจากเด็กบาร์ในวันนั้นก็สามารถประสบความสำเร็จได้แม้จะไม่มีต้นแบบในชีวิตอะไรที่ทำให้ต้นหอมเป็นได้อย่างทุกวันนี้ก็ตามปัจจุบันต้นหอมได้ตั้งใจทำงานทุกอย่างทั้งละครพิธีกรออกอีเวนต์ธุรกิจส่วนตัวของสาวต้นหอมก็ไปได้สวยมากๆทำให้สาวต้นหอมเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นกำและสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่อย่างที่ตัวเองฝันเอาไว้ได้สำเร็จเป็นบ้านเดี่ยวสไตล์2ชั้นสไตล์คันที่แนวยุโรปตะวันตกหลังคาทรงจั่วดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
บริเวณชั้น2มีหน้าต่างบานใหญ่สามารถชมวิวบรรยากาศภายนอกได้ภายนอกตัวบ้านเป็นสีเทาเพิ่มความโดดเด่นด้วยการตัดสีขาวเข้าไปในส่วนของขอบประตูและหน้าต่างทำให้บ้านดูสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น